ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานพระอุโบสถพระพุทธรูปปางมารวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนจากนั้นทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำณพระมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาโดยพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมกับการสร้างพระมณฑปนี้ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550เป็นพระพุทธรูปทองคำแท้ปางมารวิชัยสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยและได้รับการบันทึกไว้ในหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสเมื่อปี2534ว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นที่เคารพศรัทธาของทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเดิมชื่อวัดสามจีนเชื่อกันว่ามีชาวจีน3คนร่วมกันสร้างเพื่อเป็นวิหารทานการบุญในปี2482พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่และเปลี่ยนชื่อวัดเป็นวัดไตรมิตรวิทยารามเวลา 17:54 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาถนนเยาวราชแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยประธานดำเนินการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้แทนบริษัทห้างขายทองจินหัวเฮงจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมังกรทองคำที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้แทนบริษัทห้างทองห้างขายทองจินหัวเฮงจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายม้าทองคำที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเองกอจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นศิลปะการแสดงของชาวจีนที่มาพร้อมกับชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยและได้อนุรักษ์ศิลปะนี้มาตลอดเป็นเรื่องราวตำนานชาวจีนของชุมโจนเหลียงซันโปมณฑลซานตงหรือเรียกกันว่าผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซันเป็นโจรคุณธรรมต้นคนโกงชาติโกงแผ่นดินเอารัดเอาเปรียบประชาชนได้ทรัพย์สินมาแบ่งให้คนยากจนเวลาออกทำการโจรจะเขียนหน้าต่างกันเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนโดยวาดทั้งใบหน้าแต่งเติมสีสันที่ฉูดฉาดส่วนใหญ่จะเป็นงานแสดงในงานประเพณีต่างเสร็จแล้วทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใต้ร่มพระบารมีสดุดีมหาจักรีวงศ์ซึ่งหอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกับองค์กรต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติมีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภารตลอดมาโดยตั้งรกรากถิ่นฐานนิทรรศการจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจบุรพกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่10ความสัมพันธ์ชาวไทยเชื้อสายจีนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นการแสดงแสงสีเสียงในอุโมงค์ LED ระยะทาง10เมตรเริ่มจากสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีและมีความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความทันสมัยทัดเทียมอารยะประเทศและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างถนนอำนวยความสะดวกแก่วิถีชีวิตชุมชนชาวจีนย่านสำเพ็งและพระราชทานนามว่าถนนเยาวราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิริยะอุตสาหะพัฒนาโครงการเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำบันดาลความอยู่ดีกินดีมีสุขแก่ประชาชนกว่า 4,000 โครงการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศซึ่งชาวจีนในประเทศไทยพร้อมใจกันสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีต่อพระบรมราชจักรีวงศ์และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักร
แล้วทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์หรือพระกวนอิมโพธิสัตว์บางประธานพรเป็นศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุราว 1,000 ปีแกะสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรงโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิตั้งขึ้นเมื่อปี2446โดยคหบดีชาวจีนพ้นทะเลจำนวน6ท่านซึ่งเป็นตัวแทนของชาวจีนท้องถิ่นในประเทศไทย5กลุ่มได้แก่แต้จิ๋วแคะกวางตุ้งฮกเกี้ยนไหหลำร่วมกันบริจาคเงินพร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมกันสมทบทุนจัดซื้อที่ดินขนาด2ไร่เศษบนที่ดินติดถนนเยาวราชจัดตั้งโรงพยาบาลจีนในนามแรกเริ่มคือโรงพยาบาลเทียนหัวอุ่ยอี้เพื่อตรวจรักษาและจ่ายยาจีนให้กับผู้ป่วยยากไร้ไม่คิดค่าใช้จ่ายนับเป็นสถาบันการแพทย์แผนจีนแห่งแรกในประเทศไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกริกฟ้าก้องไกรประชาไทยร่มเย็นจัดแสดงประวัติโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบรมราชจักรีวงศ์มาตลอดทุกยุคทุกรัชสมัยมีตู้หนังสือที่ระลึกจารึกอักษรพระปรมาภิไธยจปรและพระเกี้ยวจำนวน2ตู้เมื่อปี2489จัดแสดงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชเทิดไทย72พรรษามหาราชินี222ปีชัยนาทาวเมื่อปี2547และเทศกาลตรุษจีนเยาวราชมังกรทองเบิกฟ้ามหาโชคปี2555นอกจากนี้ยังแสดงแบบจำลองการจัดสร้างโครงการเทียนฟ้าหทัยราชไตเทียนบริบาลพิวัตรโดยโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิตั้งอยู่ที่ถนนหทัยราชเขตปินบุรีคาดว่าจะแล้วเสร็จเปิดให้บริการทางการแพทย์และฟอกเลือดแก่ผู้ป่วยยากไร้ได้ในปลายปี2563ต่อจากนั้นทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีนและราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบนถนนเยาวราชโดยตลอดเส้นทางมีราษฎรจำนวนมากพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณด้วยความปลื้มปิติรวมทั้งมีผู้ค้าห้างร้านทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและถุงกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆด้วยถนนเยาวราชสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตามโครงการถนนอำเภอสำเพ็งเพื่อส่งเสริมการค้าขายปัจจุบันถือเป็นย่านธุรกิจการค้าการเงินการธนาคารโดยเป็นร้านจำหน่ายยาแผนโบราณและสมุนไพรจีนยังคงรักษาวิธีการปรุงยาการจำหน่ายในรูปแบบธุรกิจดั้งเดิมเอาไว้ได้เป็นอย่างดีตัวในโอกาสนี้เสด็จพระราชดำเนินครั้งสำคัญครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานไปอำนวยความสะดวกและแจกขนมปังของว่างพระราชทานแก่ประสบนิกรที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย